สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม104.50เมกะเฮิรตซ์นะคะที่วัดฝายหินวันนี้ก็จะแปลกหูแปลกตาหน่อยนะคะวันนี้จัดในห้องพระของพี่ละออนะพอดีหลังมอเขาหยุด2วันนะคะก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านนะฮะจัดกลับมาจัดห้องนะจัดห้องจัดห้องพระจัดห้องหลายๆอย่างนะก็เลยวันนี้ฝนไม่ตกนะคะเน็ตก็ดีเพราะว่าคราวนั้นจะจัดที่บ้านจะจัดไม่ได้ค่ะสัญญาณไม่ดีฝนเขาเรียกว่าฝนมันหยุดๆหายๆนะวันนี้เน็ตดีสัญญาณดินไฟไม่ดับเพราะส่วนมากแม่โจ้เนี่ยไฟจะดับนะคะไม่รู้ไปแล้วพอฝนตกปุ๊บไฟดับพี่ละออก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้ก็ดับนะเมื่อคืนดับแล้วก็วันนี้กลางวันดับพี่ละออไม่แน่ใจว่าจัดอยู่แล้วมันจะแบบดับไปหรือเปล่านะก็เลยต้องคุยกันก่อนนะคะเพราะว่าบ้านนอกเนาะไฟมันช่างดับพอฝนตกหน่อยปุ๊บดับปั๊บไม่เข้าใจว่าทำไมต้องดับอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่ก็การไฟฟ้าก็ทำไวนะคะก็ทำไวก็พรุ่งนี้นะคะวันที่25นะคะก็ที่วัดฝายหินก็จะมีธรรมสัญจรนะคะธรรมสัญจรนะพี่ละออธรรมสัญจรมันจะมีรถด่วนนะคะกับธรรมสัญจรพรุ่งนี้จะเป็นธรรมสัญจรถ้าวันที่3เนี่ยจะเป็นรถด่วนพิเศษรถด่วนนะพรุ่งนี้จะเป็นธรรมสัญจรก็ช่วงตั้งแต่เวลา1 ทุ่มเป็นต้นไปมาก่อนก็ได้นะคะมาก่อนก็ได้นะคะถ้าใครว่างไม่ได้ทำอะไรก็มาก่อนได้นะเข้ามาก่อนได้เลยไปฟังธรรมะกันนะคะก็จะมีหลายๆวัดนะคะก็จะเขาเรียกว่ามาร่วมกันนะก็จะมีเทศฟังเทศฟังธรรมในช่วงเข้าพรรษานะคะวันนี้ก็ทางวัดก็มีการจัดเตรียมสถานที่นะคะจัดเตรียมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้จัดทุกถักพวกนี้เขาจะมีการถ่ายทอดนะคะพี่ละออไม่แน่ใจแต่ว่าเที่ยงคืนไปแล้วพี่ละออาจจะจัดได้ก็ได้นะคะแต่ช่วงวันนี้ตอนกลางวันเขาก็บนวัดก็จะวุ่นกันหน่อยนะคะเพราะต้องจัดสถานที่เพื่อรองรับญาติธรรมนะคะเพื่อจะมาฟังเทศฟังธรรมกันในวันพรุ่งนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครว่างก็เรียนเชิญได้นะคะที่วัดฝายหินหลังประตูหลังมอชอนะคะหลังมอชอแล้วก็มาทางบางคนมาไม่ถูกนะคะก็ขึ้นไปบนวัดก็คือตรงแถวกาแลนะไปผ่านโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรเนี่ยพี่ป้าโรงเรียนอะไรนะผ่านโรงเรียนประตูหลังมอชอนะคะแล้วก็เข้าไปทางการแลเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าไปจะขึ้นไปทางผาลาดตะวันรอนนะผาลาดตะวันรอนแล้วก็เข้าไปทางผาลาดตะวันรอนแล้วก็ขึ้นไปทางวัดฝายหินนั่นแหละทางผาลาดตะวันรอนขึ้นไปก็จะมีป้ายบอกนะคะเลาะกำแพงไปเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกก็ขึ้นไปได้เลยนะคะก็จะกัดหรือว่าจะขึ้นทางจะมาทางธรรมสถานก็ได้นะก็จะมีสถานที่จอดรถนะตรงนี้ก็จะจอดรถมีที่จอดรถเยอะเลยนะคะมาจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นบันไดนาคไปนะคะก็จะสวยงามนะคะเดินขึ้นบันไดนาคไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะมีที่จอดรถแต่ขึ้นไปจอดบนวัดเนี่ยสถานที่มันจะแคบหน่อยนะคะเรามาจอดตรงลานหน้าธรรมสถานได้นะคะตรงนั้นเขาจะมีลานให้จอดรถนะแล้วเราก็เดินขึ้นไปนะก็มาไว้มาแต่เช้าๆนะคะจะได้มีที่จอดรถหาที่จอดรถได้สะดวกสบายนะคะก็พวกนี้เป็นต้นไปต้องมาตั้งแต่ตอน6 โมงเย็นก็ได้นะคะตอน18 นาฬิกานะคะก็ขึ้นไปมาหาที่จอดรถแล้วก็ไปหาที่นั่งนู่นนะคะแล้วก็จัดเตรียมสถานที่นะคะนมัสการค่ะท่านนรากรแล้วก็จัดสถานที่นู่นนี่นั่นเพราะว่าเขาจะเริ่มงานตอน19 นาฬิกานะคะก็
ไปฟังเทศฟังธรรมกันได้นะคะก็คือธรรมสัญจรนะใครที่ว่างนะส่วนต่อวันนี้พี่รอก็เลยมาจัดที่บ้านนะเพราะปกติเนี่ยเสาร์อาทิตย์จะจัดที่ธรรมสถานนะคะจะจัดรายการที่ธรรมสถานพอดีต้องมาทําบ้านนะต้องมาทําบ้านอุ้ยปวดขึ้นเยอะมากเลยนะตอนนี้พี่ละออก็กลับมาอยู่บ้านนะคะจะไปในเมืองก็จะไปที่ธรรมสถานก็แค่ช่วงตอนเช้านะคะไปทําของขายแล้วกลางคืนก็จะกลับมานอนที่บ้านนะก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะวันหยุดก็อยู่ที่บ้านวันนี้ก็เสาร์อาทิตย์นี้หยุดก็เลยมาอยู่ที่บ้านนะคะมาจัดมาตกแต่งบ้านนะคะมันทรุดโทรมแล้วก็มากำจัดปลวกด้วยแหละมาดูแลบ้านนะก็ปกติจะมาดึกๆนะก็เป็นอะไรที่ได้บอกกล่าวกันนะคะอย่าลืมนะคะวันพุธแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ช่วงกลางวันที่ธรรมสถานก็จะมีพรุ่งนี้วันที่ก็จะมีสังฆทานทิพย์แต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นสัตตสังฆทานนะคะสตะสังฆทานนะจะมีทุกวันอาทิตย์ก็จะมีสังฆทานทิพย์กลางเดือนก็มีสตะสังฆทานนะคะวันอาทิตย์นะคะถ้าเกิดใครไม่ได้ไปไหนก็นั่งพักผ่อนนอนเล่นนั่งเล่นนู่นนี่นั่นอยู่ที่ธรรมสถานก็ได้พอถึงเวลาตอนเย็นเราก็ขึ้นวัดนะคะไปฟังเทศฟังธรรมกันนะคะบนวัดฝายหินนะคะก็วันนี้พี่ละออก็จะมาคุยอะไรดีนะคะรายการพี่ละออเนี่ยพี่ละออก็จะพูดไปเรื่องเขาที่แล้วเล่าเรื่องหลอนนะวันนี้อยู่บ้านอยู่ในห้องพระก็นะคะอยู่ในห้องพระก็ยังจัดเตรียมห้องพระยังไม่เรียบร้อยนะก็นี่ห้องพระพี่ละออก็ยังมีอะไรที่หนังสือสวดมนต์กะหลายๆอย่างก็ยังไม่เสร็จก็จะมาทำห้องพักให้มันสวยขึ้นนะไว้จัดดีๆนี่จัดดีๆสวยๆก่อนนะคราวที่แล้วเรามาเล่ากันเรื่องหลอนนะวันนี้พี่ละออจะไม่พูดเรื่องหลอนแต่เราจะมาพูดเรื่องมาอยู่ในห้องพักเราก็จะมีครูบาอาจารย์นะคะก็พี่เราออกจะมาพูดเรื่องถึงปู่ฤาษีนะคะก่อนจะเป็นปู่ฤาษีเราจะมาเกริ่นกันเรื่องเขาเรียกว่าพ่อแก่นะคะบางคนเนี่ยเขาจะนับถือเป็นพวกดารานักร้องนักแสดงนะคะพี่เราออกไม่ใช่เป็นดาราไม่ได้เป็นนักร้องไม่ได้เป็นนักแสดงนะคะแต่ก็นับถือพ่อแก่และปู่ฤาษีนะคะเพราะเราก็อยู่ในสายของเขาเรียกว่าเป็นสื่อสารนะคะสื่อสารมวลชนนะคะเป็นเขาเรียกว่าเราก็เป็นถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดในเชิงธรรมะนิดๆนะคะเพราะว่าพี่ละออก็ไม่ใช่ว่าธรรมะจ๋านะคะเราไม่ได้มีความรู้เรื่องธรรมะอะไรขนาดที่จะไปเป็นครูบาอาจารย์หรือจะไปสอนคนได้นะคะอะไรที่เราพอรู้นะคะเคล็ดลับอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะพี่ละออก็อาจจะมาพูดมาบอกได้นะคะเหมือนกับที่เราไปปฏิบัติธรรมต่างๆนะก็เหมือนกันนะคะเรามาพูดในทํานองที่ว่าเราได้ความรู้จากอะไรมาได้ความรู้จากที่ไหนมาหลายๆที่ที่พี่ละออกไปนะคะหลายๆครูบาอาจารย์ที่เราได้ศึกษานะคะพี่ละออไม่ได้บอกว่าพี่ละออต้องเก่งกาจอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคะเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อที่เราพอรู้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคือเราใช้ชีวิตประจำวันก็คือศีล5นะคะเราถือศีล5พี่ละออทุกวันเนี้ยพยายามมากๆนะคะทุกวันนี้นะคะก็คือได้รับปากครูบาอาจารย์ไว้ว่าจะพยายามสวดมนต์ทุกวันนะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยอาทิตย์นึงสวดครั้งนึงเดือนนึงสวดนั่งสวดมนต์สมาธิสักครั้งนึงแต่ตั้งแต่รับปากครูบาอาจารย์มาแล้วนะคะก็เลยบอกว่าเออมันจะต้องทำนะพยายามทำมันจะได้ดีขึ้นนะมันจะได้ดีขึ้นก็ทำอยู่นะคะณตอนนี้พี่ละออก
ไม่สวดตอนเช้าก็ต้องเป็นตอนดึกหรือกลางคืนก่อนนอนอันนี้เราทําทุกวันแน่นอนนะคะจะเป็นบางครั้งที่แบบรีบมากๆต้องรีบออกไปขายของบางทีตอนเช้าเราต้องรีบออกจากบ้านนะเพราะพี่เราออกจากแม่โจ้เนี่ยบางทีเรากลับมาถึงแม่ถึงที่ห้องที่แม่โจ้เนี่ยตีสองครึ่งนอนตีสาม7 โมงนาฬิกาปลุกแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จ8 โมงออก8 โมงออกเพื่อไปกาดนะไปกาดปุ๊บไปถึงไปกาดจ่ายกาดเสร็จถึงธรรมสถานเนี่ยประมาณ10 โมงเช้า10 โมงช้าสุดคือ10 โมงครึ่งนะพี่ละออก็จะเริ่มทำละเริ่มทำของเพราะพี่ละออขายมาล่าเนาะก็เริ่มทำของขายนะคะแล้วก็จะออกไปขายประมาณ4 โมงเย็นนะจากนั้นก็จะกลับเข้ามาเลิกขายก็ประมาณ5 ทุ่มครึ่งเก็บร้านเสร็จก็ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะเก็บของเสร็จปุ๊บเราก็มาเอาของมาไว้ที่ธรรมสถานเสร็จปุ๊บเราก็กลับบ้านแม่โจ้นะกลับมาถึงก็ประมาณตีสองแหละตีสองตีสองครึ่งอาบน้ำแอบนู่นนี่เข้าสวดมนต์ถ้าไม่ง่วงนะก็จะสวดมนต์ทุกวันพยายามสวดมนต์นั่งสมาธินะถ้าสวดกลางคืนปุ๊บตอนเช้าเราก็จะสวดแต่ว่าวันหนึ่งเราต้องสวดให้ได้ไม่เช้าไม่ทำวัดเช้าก็ทำวัดเย็นนะคะภายใน1 วันเนี่ยจะพยายามทำทุกวันนะซึ่งพี่ละออก็ทำมาทุกวันนะคะตั้งแต่วันเกิดเมื่อวันที่5 สิงหาเนี่ยพี่ละออก็ทำมาเรื่อยนะคะจะมีไม่ทำเช้าแต่ทำเย็นมีวันนั้นจะบอกว่ามูสาไม่ได้ทำเป็น1 วันนะเพราะวันนั้นเพียมากๆเลยเพียมากๆก็เลยบอกครูบาอาจารย์ว่าวันนี้หนูขอหยุด1 วันนะก็เอาความเหมาะสมนะคะแต่ว่ายังไงกลางคืนเราตอนสวดมนต์เนี่ยเราสมาทานศีลอยู่แล้วนะอย่างน้อยพี่ละออก็ศีล5 ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนนอนแต่ถ้าเราตอนเช้าเราสมาทานศีลแล้วสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิแล้วก็จะพยายามที่ออกไปปุ๊บเราจะไม่พยายามไม่มุสามุสานะที่นี้ไม่ใช่ว่าเราไปตลบตะแลงนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะคะการค้าการขายบางทีเราแบบมันอาจจะว่าอุ๊ยทำไมป้าไม่มาขายของอ๋อเราจะบอกว่าเราไปหาหมอตลอดเราก็ไม่ใช่เพราะว่าเด็กก็จะไม่เชื่อว่าคุณป้าเดือนนึงไปหาหมอกี่ครั้งหรือว่าทำไมวันนี้ป้ามาสายเราจะบอกว่าเราทำไม่ทันตื่นสายบางทีเราก็ต้องบอกว่าอ๋อป้าไปหาหมอมาแต่ส่วนมากจริงๆแล้วจะไปหาหมอนะเพราะว่าทุกเดือนพี่ละออต้องไปหาหมอนะจริงๆแล้วหมอจะนัด3 เดือนครั้งแต่พี่ละออเนี่ยจะเป็นอะไรนะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะภูมิแพ้คืบกำเริบเนี่ยทุกเดือนคุณหมอจะนัดนะภูมิแพ้อากาศแพ้ฝุ่นแพ้นู่นนี่ถ้าเกิดว่ามันมากๆเนี่ยเพราะเราต้องกินยาเนาะภูมิแพ้แล้วก็ไปรักษาตาเพราะว่าพี่ละออลื่นล้มเนี่ยดวงตามันแก้วตามันทะลุนะคะเพราะตอนนี้ทะลุ2 ข้างก็ไปยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์เนี่ยได้ทั้ง2 ข้างแล้วคราวนี้เราก็ต้องไปเช็คดวงตาเราว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะเป็น6เดือนครั้ง3เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะแล้วเดือนหน้าก็จะได้ตรวจแล้วก็ตรวจอีกทีก็คือตรวจความดันไขมันนะเบาหวานไม่เป็นนะเบาหวานไม่เป็นแต่โรคเราอายุเยอะมันก็ต้องเป็นความดันเนาะคะความดันไขมันเพราะเราอ้วนเขาเรียกว่าตามสเต็ปนะตามสเต็ปที่ว่าเป็นโรคคนเฒ่านะคะเขาเรียกว่าเป็นโรคคนเฒ่าแก่แล้วเนาะจัดรายการมานี่ก็เป็น10 ปีแล้วว่าจะไม่แก่ได้ไงนะคะบางคนนี่ลูกหลานโตอย่างพี่รอนะมา2-3 วันเนี้ยก็มาคุยกันหลังมองนะว่าเขาก็ถามพี่รอว่าพี่ขายของหลังมองมากี่ปีแล้วก็ประมาณ7-8 ปีได้แล้วนะจนข้างร้านบอกจะบ้าเหรอลูกฉันน่ะ12 ขวบแล้วนะเธอมาเกาะมาขายก่อนที่ลูกฉันจะเกิดอีกฮะฉันขายของหลังมอชอนี่มา10 กว่าปีแล้วเหรอนะเพราะว่าจัดรายการวิทยุมานี่ก็ประมาณ15-16 ปีนะคะที่เราฟังรายการมาแล้วก็จัดมาเรื่อยๆเนี่ยคืออีลองกองแกงของเรามาเนี่ยนะแล้วก็มาอยู่หลังมอก็ประมาณ10ประมาณ15 10 10 15ไม่ถึงอ่ะ10 13 14ปีแล้วเพราะน้องนั่นเขา10 12เนาะ12ประมาณ14 15ปีนะพี่ละอออยู่หลังมอเนี่ยก็ถือว่านานเหมือนกันนะ
ก็ค้าขายอยู่ตรงนั้นนะคะค้าขายอยู่ตรงนั้นอีโลคอกแท็กอยู่ตรงนั้นนะคะเพราะว่าพี่ละออมาอยู่แม่โจ้นี่ก็ได้สิบปีแล้วนะคะมาอยู่แม่โจ้นี่ได้สิบปีนะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเนาะก็เราก็มีครูบาอาจารย์นะคะอย่างที่เราบอกว่าที่พี่ละออเกริ่นเอาไว้นะคะว่าเรามีครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นปู่ฤาษีทุกๆพระองค์นะคะบางคนนี่เขาก็จะบอกว่าครอบครูมีพ่อแก่นะเราไม่จําเป็นต้องเป็นดารานักร้องนักแสดงนะคะแต่พี่ละออนี่อยู่ในสายของพวกเขาเรียกว่าสายสื่อสารมวลชนนะคะซึ่งเราก็ไม่ใช่มากเป็นสื่อสารมวลชนจนเต็มตัวนะคะอบรมก็ผ่านแค่สองรอบนะคะรอบที่สามไม่ได้ไปอบรมกับเขาเพราะเขาไปอบรมที่กรุงเทพนะคะมันก็ต้องใช้ปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเราก็ปัจจัยน้อยไม่มีเงินนะคะอบรมก็สมัยก่อนก็3,000นะแต่จริงๆแล้ว3,000เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เยอะนะแต่มันก็เยอะสําหรับพี่ละออนะคะเมื่อเราถ้าเกิดไปอบรมเนี่ยพี่ละออไม่จําเป็นต้องไปนอนโรงแรมเพราะว่าบ้านพี่ละออก็อยู่ที่สมุทรปราการเนาะเราไปนอนตรงนั้นได้แต่ว่ามันหลายๆอย่างนะคะก็เลยไม่ได้ไปอบรมครั้งที่3นะก็เลยผ่านมาแค่เขาเรียกว่าผ่านมาแค่2ครั้งนะคะก็เรียกว่าระดับต้นระดับกลางระดับปลายยังไม่ได้ถ้าเราได้ระดับปลายเนี่ยเราก็จะมีใบสื่อสารมวลชนนะคะใบผู้ประกาศข่าวนะคะแต่พี่ละออยังไม่ได้ใบตรงนั้นนะแค่ผ่านมาแค่2ครั้งในสมัยก่อนเนี่ยเขาอบรมกันนะเขาจะให้พูดทําควบกล้ำนะแบบว่าจุ๊กให้พูดคําว่าจุ๊กรู้เนี่ยนะรอเรือเนี่ยให้ชัดนะเขาเราจะให้เราจุกกรูทั้งวันเราเอาพี่เราเนี่ยจุกกรูเก่งนะจุกกรูได้แต่เวลาเราไปพูดเนี่ยเขาให้เราอ่านเขาเรียกว่าอ่านพระราชกรณียกิจมันไม่ได้มันตื่นเต้นนะคนอยู่ในห้องนั้นเยอะแยะแล้วคนที่สอบเราเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าผู้ประกาศข่าวช่อง9นะคะเพราะมันเป็นของอสมชเนาะมันของอสมชนะคะมันก็เป็นอะไรที่เราเกรงมันก็จะตื่นเต้นนู่นนี่นั่นหลายอย่างนะคะแล้วก็จะไปติดเมืองติดไทยอะไรก็ไม่ได้นะเราก็เลยว่าเอ้ยฉันคงไม่ได้แน่ๆฉันก็ขอเป็นแค่ตรงนี้พอนะคะเป็นปูปูปลาปลาไปอ่ะเรามาเข้าเรื่องพ่อแก่นะคะพ่อแก่หรือแล้วก็พระฤาษีนะคะเดี๋ยวพี่เราจะมาบอกเนาะเขาบอกว่าพระฤาษีในความเข้าใจของคนทั่วไปพี่ละออ ก็เลยมีหนังสือเล่มหนึ่งนะบูชาพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือเล่มนี้นะคะที่จะมาหยิบยกเอามาให้ดูกันนะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดคอมเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ย้ายอะไรมาหลายๆอย่างนะคะเพราะมันกลับมามันก็อุ่นวาวุ่นวายหน่อยนะคะการที่จะมาจัดบ้านตกแต่งบ้านใหม่ปลวกมันขึ้นมาลื้นนั่นตอนนี้พี่ละออไล่ค่าสินห้าแทบจะไม่ครบเพราะอะไรรู้ไหมไล่ค่าปลวกเนี่ยไม่ได้ต่อพ่อแก่แล้วนะไล่ค่าปลวกที่มันขึ้นบ้านเนี่ยห้องพักก็มีนะแต่ว่าเราก็จะบอกในห้องพักเราจะบอกกับเขาคุยกับเขาว่าให้เดินออกไปนะไม่อยากจะค่านะคะต่อหน้าพระนะคะเขาก็จะมีรอยที่แบบว่าเขาเรียกว่าถอนลังไปแล้วอ่ะนะพี่ละออก็จะคุยกับปวงนะบอกว่าเนี่ยเธอจะต้องเคลื่อนขบวนออกจากห้องพักออกไปเพราะว่าฉันไม่อยู่แล้วนะคะก็ให้เคลื่อนขบวนออกไปแต่ว่าอยู่นอกห้องพักฉันขอรักษาสิทธิ์ในการกำจัดเธอนะไม่งั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้เสื้อผ้าของฉันเนี่ย2หลังอ่ะเขากินหมดเลยนะเขากินเกลี้ยงเลยคือพี่ละออกลับมาตู้เสื้อผ้าพังหมดเลยตู้เสื้อผ้านี่นะพี่ละออซื้อมานี่เกือบ2หลังนี่20กว่าปีแล้วนะถ้าปวกเขาไม่กินมันอยู่ได้มันทนมากมากเลยนะแล้วตู้หลังหนึ่งอ่ะ4เมตรอ่ะโอ้พี่ละออเนี่ยปวดใจมากตอนนี้ตู้เสื้อผ้านะเหลือแค่2หลัง3หลังนะก็เลยต้องมานั่งหรือเนี่ยมันยังไม่ได้รื้อหัวเตียงนะถ้ารื้อหัวเตียงแล้วจะเป็นไงตอนนี้ก็คือไล่บี้ไล่นู่นนี่นั่นแล้วก็บอกว่าเราไม่จองเวรซึ่งกันและกันนะเราถ้าเกิดใครไม่อยากถูกเราฆ่าใครที่ยังไม่หมดดวงชะตาก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเดินขบวนออกไปจากบ้านเรานะเพราะเราจะทำการสังหารท่าน
พี่เราพูดอย่างนี้จริงๆนะแล้วก็อีกอย่างเหมือนกับการที่เราไปขายของแล้วเราจะฆ่าแมงวันดักแมงวันเนี่ยพี่เราอาจจะบอกนะตัวไหนถ้าสิ้นอายุไขนะก็ให้มาเกาะที่กระดาษเกลียวถ้าตัวไหนยังไม่สิ้นอายุไขก็ไม่ต้องมาจับไม่ต้องมาอะไรกับกระดาษกาวนะเพราะเราก็ไม่อยากฆ่านะแต่ถ้าตัวไหนสิ้นอายุไขแล้วนะคะที่คุณจะต้องวันนี้คุณต้องตายไม่ว่าจะเป็นน้ำมือใครก็แล้วแต่เราก็ขอโอโหสิก็เหมือนกับปลวกเขายังมีชีวิตนะเดินน่องแดงน่องแดงอยู่นะพี่ละออก็เลยบอกเขาว่าถ้าเราหมดคุณหมดชะตาคุณให้เราฆ่านะแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่หมดชะตากรรมให้คุณออกจากบ้านเราไปนะคะเราก็คุยกันดีๆนั่นแหละแต่ถ้าเกิดคุณหมดชะตากรรมแล้วพี่เราใช้อะไรรู้ไหมใช้น้ำส้มสายชูนั่นแหละแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็น้ำยาล้างจานสบู่มีแค่เนี้ยแล้วก็น้ำผสมกันเผือฉีดหน้าตัวเองก็ยังมีแล้วเราก็คิดได้เนาะน้ำส้มมันก็แสบเกลือมันก็แสบนะน้ำยาล้างจานหรือสบู่เนี่ยเราผสมลงไปมันก็จะเกาะมันก็ได้ความแสบนะคะแต่เราก็ไม่อยากทำนะแต่คุณมันงั้นบ้านเราพังแน่ๆเราซื้อบ้านมาบ้านพังแน่เพราะคุณเราให้คุณอยู่มาคุณกินเสื้อผ้าเราคุณกินตู้เสื้อผ้าเรานะคะแล้วก็บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกันเราขออนุญาตนะคะว่าเราขอชีวิตอะนะคะไม่รู้แหละถ้าเราจะใจดีไม่ฆ่ามันเลยก็ไม่ได้นะคะเหมือนกันหรือเราจะไปจ้างเขามาฉีดปลวกเราก็สั่งเขาเหมือนกันเหมือนกันเราเหมือนกับการที่เราแบบว่าฉันไม่กินปลาฉันไม่ทำปลาแต่คุณไปชี้นิ้วว่าฉันจะเอาตัวเนี้ยฉันจะเอาตัวนี้บาปกรรมเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยบาปกรรมเหมือนกันกับการคุณไปชี้ว่าฉันจะเอาตัวเนี้ยคุณชี้ให้เขาตายมีค่าเท่ากันนะคะนอกจากว่าคุณจะกินปลาที่มันตายแล้วไปถึงปุ๊บปลามันตายแล้วเราไปซื้อมากินเหมือนกันนั่นแหละค่ะบาเหมือนกันพี่ละออก็เหมือนกันบอกว่าถ้าเราไปให้จ้างเขามาฆ่าปลวกเหมือนกับเราก็ต้องสั่งเขาให้มาฆ่าอยู่ดีนะแล้วจ้างเขามาเป็นหมื่นๆนะพี่ละออก็เลยไม่ใช้สารเคมีนะคะใช้น้ำส้มใช้เกลือนี่แหละกับน้ำยานี่แหละฉีดเขาก็ม้วยมรณาเหมือนกันนะม้วยไม่ม้วยไม่รู้แหละพอเขาสลบสลายไปพี่ละออก็ตักแล้วก็ไปเทข้างนอกตักแล้วก็ไปเทข้างนอกตายไม่ตายไม่รู้แหละนะเราก็คุยกันก่อนพี่ละออก็กลัวบาปนะกลัวเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้มูสานะเพราะเราก็อยู่ข้างหลังนะคะข้างหลังก็เป็นพระพุทธรูปนะคะตอนแรกจะหันหน้าเข้าหาเราก็จะไม่เห็นองค์พระกันเนาะก็เลยหันหลังให้องค์พระอะจะมาคุยกันเรื่องความเข้าใจของบุคคลทั่วไปนะคะก็คือความเชื่อนั่นแหละนะคะเขาบอกว่าความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นน่ะเขาบอกว่าความเชื่อของปู่ฤาษีอะไรพวกนี้เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเชื่อที่ว่าเป็นนักบวชนะคะที่บำเพ็ญสมาธิภาวนาเพื่อให้มีตบะที่แก่งกล้านะคะเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มีเดชนะมีคาถาอาคมมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะมีของวิเศษตามที่เราเคยได้ยินมานะนะคะหรือเป็นเรื่องเล่าในนิทานโบราณปรัมปราสมัยก่อนนั้นนะคะพระฤาษีเนี่ยเป็นนักบวชที่เขาเรียกว่าสมถะนะนุ่งชุดหนังเสือนะคะหรือว่าหนังกวางบางๆนุ่งผ้าดิบย้อมสีเหลืองสีแสดบ้างนะมักไว้ผมยาวไม่ตกแต่งนะคะไม่ตกแต่งทรงผมแต่จะมุ่งไว้มวยไว้ผมมวยไว้ที่มัดจ๊อกไว้ที่ท้ายทอยนะแล้วก็จะเป็นพงศดาบ้างนะคะก็คือมัดจ๊อกไว้ข้างบนตรงนี้นะคะส่วนใหญ่พระฤาษีจะปรากฏรูปเป็นผู้สูงอายุที่เราเคยเห็นในนิทานในหนังสืออะไรก็แล้วแต่ที่ปรากฏเป็นหนุ่มเลยนะเขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีนะคะน้อยมากนะคะฤาษีเนี่ยพระฤาษีมักถูกเรียกว่าพระอาจารย์เพราะเนื่องด้วยการยกย่องว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะในด้านต่างๆเช่นเป็นครูผู้ประสิทธิ์ประสานวิทยาการแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมอยานะคะถ้าคนหนุ่มสมัยก่อนมักจะไปร่ำเรียนวิชาต่างๆมานะคะจากพระฤาษีที่อยู่ในสันโดษในอาสมอันสงบนะคะในป่าในดอยซึ่งสมัยก่อนนะ
ส่วนมากเขาจะไปร่ำเรียนกันมาแบบนั้นก็คงไม่ต่างกับสมัยที่แบบว่าเรานิยมไปเรียนวิชาต่างๆเอาความรู้มาจากพระนั่นเองนะคะสมัยก่อนไปเรียนกับปู่ฤาษีพระฤาษีในป่าสมัยนี้บางคนเขาก็อาจจะไปเรียนพระสงฆ์นะคะที่วัดต่างๆมีเหมือนกันหมดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับพระฤาษีนั้นจะมีตบะแก่กล้าก็ต่อเมื่อเราจะพบในตำนานนะตำนานต่างๆสมมติว่าพระฤาษีบางคนมีฤทธิ์ใช้เขาเรียกว่าใช้คาถาเอาชนะฝ่ายเทพได้นะคะและฤาษีหลายตนก็เป็นที่นับถือของเทพเทวะด้วยเช่นกันนะส่วนคำที่เรียกว่าพระฤาษีในนามต่างๆเนี่ยเรามักจะเรียกรวมๆกันไปหลายนามเช่นพระครูฤาษีพ่อครูฤาษีนะคะปู่ฤาษีหรือปู่ฤาษีนะคะแล้วก็เป็นพ่อแก่นะคะที่จริงแล้วเนี่ยการจะเรียกพระฤาษีว่าพ่อแก่นั้นก็เรียกได้ไม่ผิดนะไม่ผิดอะไรเลยนะเพราะว่าท่านก็เป็นครูผู้มีเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอาวุโสคนเรามักนับถือกันเป็นลำดับอยู่แล้วอาจจะเรียกเป็นปู่หรือเป็นพ่อแก่ก็ได้โดยธรรมชาตินั่นแหละนะคะแต่ในสายนาฏศิลป์เนี่ยเขาจะมีเชื่อกันว่าพระฤาษีที่เป็นครูทางนาฏศิลป์หรือพระรามุนีเนี่ยนะคะที่เป็นที่มาของการเรียนฌานด้วยคำว่าพ่อแก่นะคะส่วนพระตาลมุนีเนี่ยเป็นฤาษีเนี่ยที่ปรากฏประวัติความเป็นมาในตำนานของเขาเรียกว่าของคติฮินดูเนี่ยนะคะทางอินเดียเนี่ยและตำราไทยละเขาก็จะว่าด้วยการเป็นครูแห่งนาฏศิลป์นะคะและก็รวมไปถึงศิลปะการแสดงทุกแขนงเลยนะเกิดความรู้ที่ได้มาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อประดับตนเองนะและในที่สุดเนี่ยในเมื่อเราพบเห็นรูปพระจำลองพระฤาษีที่ไหนเนี่ยแม้ว่ารูปท่านจะเป็นทางเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางสะทางยาเป็นครูทางยาครูทางศิลปะนะคะหรือครูวิชาแขนงต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถเรียกท่านได้ว่าปู่ฤาษีหรือพ่อแก่นะคะก็ได้ทั้งนั้นนะคะก็ถือว่าไม่ผิดนะขอเพียงแค่เราเนี่ยมีจิตใจที่ศรัทธาพ่อแก่หรือปู่ฤาษีเท่านั้นเองนะคะคราวนี้เขาบอกว่าบทบาทความสำคัญของพระฤาษีเนี่ยในศาสนาฮินดูหรือพระฮินดูนะคะฤาษีในคติของฮินดูในคัมภีร์ของอินเดียน่ะหรือของไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่บทบาทของพระฤาษีจะปรากฏออกมาเป็นครูนะฮะบทบาทส่วนมากพระฤาษีเนี่ยจะเป็นครูนะผู้ที่คนผู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นครูที่คนเราเนี่ยจะเคารพบูชานะคะเป็นทั้งครูเป็นผู้มีความสำคัญดังนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นมหากวีผู้แต่งวรรณคดีต่างๆเช่นอะไรเช่นท่านวาลมิกินะคะผู้ประพันธ์ภาคเรื่องแรกของอินเดียก็คือรามายณะนะคะประสิทธิ์ประสาทวิชาในฐานะของหมอยานะผู้รอบรู้เรื่องสมุนไพรและการแพทย์การรักษาโรคต่างๆนะแล้วก็เป็นผู้ก่อสร้างเมืองโบราณนะบางแห่งเช่นเมืองอโยธยานะคะก็มักมีตำนานเล่ากันว่าสร้างเมืองเป็นพระฤาษีนะคะก็คือพระฤาษีแบบไหนก็ให้ความรู้ทางการดนตรีเป็นครูนาฏศิลป์นะคะแล้วก็การฟ้อนการรำนะคะสั่งสอนให้คนรู้จักบำเพ็ญสมาธิภาวนานะคะโดยการโดยชอบปราบผู้ร้ายฝ่ายอธรรมนะคะในฐานะของผู้พิเศษนะคะก็จะมีหลายแขนงหลายวิชานะคะส่วนพ่อแก่เนี่ยหรือพ่อฤาษีหรือพ่อครูฤาษีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเทวดาองค์หนึ่งในการดนตรีของไทยเลยที่เรายกย่องบูชาท่านเป็นบูชาค่ะท่านเป็นครูแห่งนาฏศิลป์นะคะทุกสาขานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าศีรษะพ่อแก่ที่นิยมขึ้นมาบูชาเนี่ยมักปรากฏเป็นปู่ฤาษีผู้เฒ่านะคะมีสีทองสวมสดาดอกลำโพนแก้มตอกหนวดขาวนะคะ
แล้วก็ขนคิ้วขาวยิ้มเห็นฟันสองซี่เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะในคติอินดูเชื่อว่าพ่อแก่เป็นนักบวชนะคะพ่อแก่นี่เป็นนักบวชรูปหนึ่งที่ประพฤติปฏิบัติเป็นฤาษีปีกวิเวกอยู่ในป่านะคะพักคำนับอยู่ในอาสมของตนเองนะคะใช้ชีวิตสันโดษนะคะมุ่งแต่สวดมนต์ภาวนาบำเพ็ญตบะให้สงบอยู่ในสมาธินะคะสมาธิจิตไม่ยุ่งกับใครทั้งสิ้นและก็จะเป็นมังสวิรัติกินแต่ผักกินแต่เผือกมันไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะแล้วก็ฤาษีบางลูกก็จะเพ่งจิตนะคะอยู่ในยาสมาธิไปเรื่อยๆนะคะส่วนบางรูปเนี่ยเขาก็มีวิชาอาคมที่แก่ค่านะคะส่วนพ่อแก่เนี่ยเป็นฤาษีที่ประสิทธิ์ประสาวิชานาฏศิลป์นะคะคติฮินดูเนี่ยนะคะบางลัทธิเชื่อว่าพ่อแก่เป็นอีกภาคหนึ่งของพระศิวะด้วยพระศิวะนั้นเนี่ยเป็นเทพแห่งการจัดสมดุลให้โลกนะคะเพราะว่าอะไรพ่อทรงสร้างและทั้งทำลายนะคะซึ่งบันดาลให้เกิดความสมบูรณ์แห่งจักรวาลการเคลื่อนไหวของพระศิวะจึงเป็นศิลปะเป็นดั่งลมหายใจแห่งธรรมชาตินะคะในวงการนาฏศิลป์นะที่มีพ่อแก่นะคะและหลายอาจารย์เช่นนาฏฤาษีนะคะพระนิพพานนะคะหรือยักษ์พิราบนะผู้คิดค้นท่าไล่ลำนาฏผู้คิดค้นภาพเขาเรียกว่าไล่ลำแล้วสืบทอดสู่มนุษย์นะคะอันนี้เขาก็จะมีหลายปัจจัยนะคะอันนี้เขาบอกว่าภาพลับแห่งฤาษีนะคะภาพลับแห่งฤาษีเนี่ยคนไทยเราคุ้นเคยกับอะไรฤาษีในเอกลักษณ์ของผู้เฒ่าผู้มีเขาเรียกว่าอาคมนะคะส่วนมากเนี่ยภาพลับที่คุ้นตาเลยนะคะก็คือผู้เฒ่าไว้หนวดไว้เขาไว้ยาวนะผ้าเขาเรียกว่าโดยผ้าเฉลียงบนบ่าข้างหนังศีรษะจะโพกด้วยผ้าหรือหนังสือนะคะถือไม้เท้าเป็นไม้จริงๆนะมีรูปไม้เท้าอยู่ก็จะคือคดๆงอๆนะคะตรงหัวไม้เท้าเนี่ยก็จะเป็นดัดแปลงตกแต่งแต่ถ้าว่าไม้เท้าก็คดๆหงิกๆงอๆก็จะเป็นความเหมาะสมโดยธรรมชาติปั้นแต่งแต่เดิมมานะคะพี่ละอองมีความรู้สึกก็หันไปมองพี่ละอองว่าพี่ละอองมีไม้ของปู่ฤาษีสังเกตได้ปู่ฤาษีเนี่ยปู่ฤาษีหนุ่มเนี่ยจะไม่ค่อยมีปรากฏให้เห็นมากนักนะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็จะท่องพยัญชนะไทยกันว่าบอบุอะไรนะบอฤาษีเนี่ยหนวดยาวๆนะคะก็จะเป็นบริปู่ฤาษีที่เก๋ๆนะแสดงว่าจะมีพระฤาษีเท่าชราไม่น้อยแล้วนะเพราะว่าในนิทานหรือในวรรณคดีต่างๆในตัวละครจะเป็นพระฤาษีผู้ทรงศีลบำนาญตะบะอยู่แบบโดดเดี่ยวในป่าเพราะเขาบอกว่าอาจจะเป็นฤาษีตั้งแต่เด็กน้อยก็ได้นะคะแต่ตะบะยังไม่แก่กล้านะคะก็จะอยู่ในป่าดอๆก็เลยไว้หนวดไว้เขาจนแก่เท่าพอแก่เท่ามาปุ๊บเขาเรียกว่าเก่งกาจวิชานะคะก็เมื่อเท่าแล้วก็จะเห็นเป็นปู่ฤาษีที่หนวดแก่ๆหนวดยาวๆนะคะคิ้วขาวหนวดขาวผมยาวแล้วก็จะมาเห็นตอนนั้นนะหนุ่มๆก็เลยไม่ค่อยเห็นกันนะเขาบอกว่า ที่อาศัยของฤาษีคือเขาจะเรียกกันว่าอาสมนะเขาบอกว่าบางที่ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาคอยปฏิบัติรับใช้ก็เรียกพระฤาษีว่าพระอาจารย์นะเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของพระฤาษีที่พวกเรารู้กันก็พอสังเกตทั่วไปนะคะและคำเรียกของพระฤาษีนั้นในบางแห่งเนี่ยพระฤาษีที่เรียกว่ามุนีนะบ้างก็จะเรียกดาบสนะบ้างก็เรียกฤาษีเฉยๆเลยนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยพระฤาษีเนี่ยมาจากฤาษีหมายความว่าการแลเห็นพิเศษด้วยฌานอันสามารถเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตหรือตรีกาลชนะนะคะแปลว่าผู้รู้เห็นทั้งสามในศาสนาพราหมณ์ระบุว่าพระฤาษีหมายถึงผู้มีปัญญาอันพระผู้มีพระประทานให้นะคะ
แต่บางคำบางตำราเนี่ยนะคะก็บอกว่าพระฤาษีก็มาจากคำเดิมๆนะคะก็คือภาษาบาลีที่แปลว่าผู้เสนอแสวงหาซึ่งความดีนะคะหรือว่าใช้ในคำว่าอิสีนะคะก็จึงเป็นที่แน่นอนว่าพระฤาษีหรือฤาษีก็คือผู้ที่มักเห็นภาพและคำพรรณนาว่าพระฤาษีก็จะนั่งขัดสมาธินะคะหลับตาเข้าฌานอยู่เกือบตลอดเวลาในแต่ละวันนะคุณสมบัติพิเศษของพระฤาษีก็ปรากฏอยู่ในเรื่องราวต่างๆนะคะประการหนึ่งการมีวิชาอาคมเนี่ยสามารถเสกบันดาลสิ่งต่างๆได้และยังสามารถติดต่อกับเทวเทพเทวดาต่างๆได้อีกต่างหากนะนับว่ามีความเป็นพิเศษอยู่ในไม่ใช่น้อยแต่ก็มีผู้ใช้วิเศษในทีเดียวเพราะความวิเศษนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าพระฤาษีตนในตนใดจะมีตบะวิชาแก่งกล้ามากกว่านะคะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปู่ฤาษีนั้นๆ นะคะเรียกว่าตบะแก่กล้ามากนะคะก็จะมีฤทธิ์มีเดชตามไปด้วยนะคะส่วนคำว่าพระดาบสและมุนีนั้นก็หมายถึงพระฤาษีหรือผู้ที่ออกบวชโดยไม่ได้ปลงผมนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการเป็นปู่ฤาษีหรือพ่อแก่เขาบอกว่าในคัมภีร์ของพระศาสนาเนี่ยล้วนมีเรื่องราวของพระฤาษีปรากฏอยู่ด้วยหมดนะเขาเชื่อกันว่าพระฤาษีเนี่ยที่สามารถระลึกอดีตชาติย้อนไปได้อีก80ชาติเนี่ยในวรรณคดีนะที่พี่ละออกเคยพูดไว้นะคะก็จะพระคัมภีร์นั้นจะแบ่งออกไปเนี่ยเขาบอกว่าพระฤาษีตามคัมภีร์พระเวทนั้นเนี่ยจะแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มนะคะ4กลุ่มหรือว่าอาสมเนี่ยอันประกอบด้วยอาสมที่1นะคะอาสมที่1คือพรหมจารีนะคะพรหมจารีนี่คือกลุ่มนี้คือคนประเภทที่ยังบริสุทธิ์สดใสอันหมายถึงชีวิตของคนเราที่ยังอยู่ในวัยเด็กนะคะส่วนอาสมที่2ก็คือคาลฤหัตนะคะคาลฤหัตกลุ่มนี้คือคนทั่วไปที่ใช้ชีวิตตามปกติเลยนะคะซึ่งก็หมายถึงชีวิตของผู้ครองเรือนนั่นเองนะคะส่วนอาสม3นะคะก็คือวานปรัตนะคะหรือวานะปะนับนับปรัตนะคะกลุ่มนี้คือคนที่สูงวัยแล้วและดำรงชีวิตอย่างสงบคือถือศีลภาวนากินเจนะคะก็ไม่ยุ่งกับทางโลกส่วนอาสมที่4คือสัญญาสีนะคะกลุ่มนี้คือคนที่เป็นนักเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นนักพรตฤาษีอยู่ในป่าแล้วนะคะโดยทั่วไปเนี่ยชาวอินเดียนิยมเรียกพวกนี้ว่าสัญญาสีนะคะหรือพวกนักพรตฤาษีนั้นว่าสาธุนะพวกสาธุจะเป็นพวกที่ปลีกวิเวกนะคะดำรงชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบบภิกขจารย์นะคะซึ่งก็จะพำนักพักอยู่อย่างสงบในป่าบ้างสำนักของตนเองบ้างและก็ยังมีบางกลุ่มที่รอนแรมไปเรื่อยๆนะคะในคัมภีร์อินเดียโบราณนั้นพูดถึงพวกสาธุหรือฤาษีว่ามักจะนุ่งห่มคล้ายๆกันคือหนังเสือในสมัยโบราณเนี่ยผ้าสีหมากรุกสีกักลักไว้ผมยาวปลอดผมสยายบ้างเนี่ยแล้วก็มุ่งขมวดเป็นมวยบ้างแต่พวกเนี้ยสาธุอีกอย่างมากมายบางที่เขาก็โกนศีรษะจนล้นมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะอยู่แบบกลุ่มไหนบางกลุ่มก็จะมีการเขียนหน้าผากด้วยการใช้แป้งสีขาวสีแดงสีเหลืองนะคะโดยเขียนเป็นตัวลักษณะสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งพระฤาษีประเภทนี้เขาจะถูกพวกนี้เรียกว่าพวกโยคีนั่นเองที่เขาจะเขียนหน้าผากนะคะเขียนหน้าผากเขียนตามหน้าขีดต่างๆนะคะมีสีเหลืองสีขาวสีดำนะแล้วแต่นะคะเขาบอกว่า โดยพื้นหลักฐานที่ที่เขียนไว้อย่างเงี้ยนะคะเขาบอกว่าอย่างเป็นต้นว่าที่ก
ใกล้ใกล้ก็คือใกล้ใกล้กับพุทธคยาเนี่ยก็จะมีรูปสลักหินอยู่ในถ้ำของภูเขาบาลบานะคะบาลบานะคะพวกนี้ก็จะเป็นพระฤาษียาธิสะนะคะพวกนี้เขาเป็นโบราณคดีนะคะสมัยพระเจ้าอโศกพระมหาราชและพระเจ้าชายเจ้าชายทศรถผู้เป็นเขาบอกว่าผู้เป็นหลานนะคะได้ทรงแกะสลักหินรูปพระฤาษีไว้หลายตนนะคะอันนี้ก็คือเช่นพระฤาษียาธิสะนะคะก็จะเป็นรูปพระเป็นรูปแกะสลักที่แสดงถึงรูปพระฤาษีที่กำลังอยู่ในท่าโยคะนะคะส่วนพระฤาษีธรรมสิกะเนี่ยเป็นรูปพระฤาษีที่กำลังอยู่ในอิริยาบถแห่งการบำเพ็ญทุกกิริยานะคะส่วนพระฤาษีเอกสันทิทะเนี่ยเป็นรูปพระฤาษีที่กำลังแบกสัมภาระอยู่บนหลังนะส่วนพระฤาษีกับพระฤาษีกปิละเนี่ยเป็นรูปพระฤาษีที่สวมมาลัยคล้องคอมาลัยนั้นร้อยด้วยกะโหลกศีรษะของมนุษย์นั่นเองนะคะก็จะมีหลายพระฤาษีส่วนบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยก็จะมีวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระฤาษีนะโดยหลักฐานนั้นปรากฏเป็นแผ่นภาพที่ลักษณะเป็นรูปพระฤาษีในท่าต่างๆนะเป็นต้นว่ารูปพระฤาษีกำลังบำเพ็ญภาวนาท่ามกลางสัตว์ป่านานาชนิดนะส่วนรูปพระฤาษีแสดงโยคะในท่วงท่าต่างๆนะคะนอกจากนี้ยังปรากฏว่าวัตถุโบราณเกี่ยวกับพระฤาษีที่ปรากฏอยู่ในหลายแห่งในอินเดียซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกได้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระบทฤาษีชีภัยซึ่งกำเนิดขึ้นมาหลายพันปีแล้วนะคะก็จะมีรูปภาพต่างๆให้เราเห็นนะคะเพราะว่าพระฤาษีเนี่ยเขาจะมีบทบาทเยอะแยะมากมายนะคะพระฤาษีมันจะมีทั้งพระฤาษีผู้พิเศษในรามเกียรติ์ก็มีนะคะหรือในดินแดนถิ่นฤาษีนะคะอย่างที่พี่อ๋อว่านะคะเขาจะมีหลายๆถิ่นแดนพระฤาษีในตำนานของเทพพระเคราะห์ก็มีนะคะในเทพพระเคราะห์แล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับพระฤาษีหลายๆพระฤาษีนะคะหรือตำนานของพ่อแก่นะคะอันนี้ตะกี้เราพูดถึงพ่อปู่ฤาษีนะคะคราวนี้เราจะมาพูดถึงอันนี้ดีกว่าประวัติของพ่อแก่นี่ว่าพ่อแก่เนี่ยก็คือเป็นพระครูฤาษีอยู่เดิมนะคะก็โดนบันดาลโชคลาภเมตตามหานิยมชื่อเสียงความสำเร็จนะคะพระพรหมมุนีเนี่ยเป็นพระบรมครูปู่ฤาษีซึ่งพ่อปู่ฤาษีแห่งสายนาฏศิลป์เนี่ยซึ่งตนเองเป็นชาวนาฏศิลป์ก็จะเรียกขานกันว่าพ่อแก่นะครับพ่อแก่เขาเรามาถึงเวลางานไหว้ครูงานอะไรเนี่ยเราก็จะมีไปไหว้ครูบาอาจารย์นะคะเราก็จะมีพ่อแก่เสียงพ่อแก่มาครอบหัวเรานะคะอันนั้นก็คือฝ่ายน่าจะศิลป์ฝ่ายทุกๆแขนงนะคะที่เขาจะทำกันที่นับถือกันนะคะโอ้โหเน็ตกินขาดด้วยก่อนนะหลายท่าหลายบทบาทโอ้ยนะคะอ้าวนั่งบังผ่านไปแหละซึ่งสายน่าจะศิลป์เขาจะเรียกพ่อแก่นะคะเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ศิลปินพวกนี้จะเป็นฟ้อนรำเป็นละครเป็นโขนเป็นหนังเป็นนักพากย์ดนตรีไทยพวกนี้จะนับถือเป็นบรมครูโดยตรงเลยนะคะพวกดารานักร้องพวกอะไรแล้วแต่เนี่ยเขาจะไหว้ปู่ฤาษีกันนะพี่ละออก็นับถือนะคะส่วนตำนานโบราณนะคะเขาก็จะบอกว่าจะเป็นเทพนะคะก็เป็นเทพแขนงหนึ่งนะคะโอ้นะคะซึ่งเราจะต้องกราบไหว้นะคะพ่อแก่เราก็จะเป็นนอกจากเราจะไหว้ครูเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการแสดงนะคะหรือออกไปทำงานการแสดงเขาบอกว่าการไหว้พ่อแก่เนี่ยก่อนจะไปทำมาก่อนจะไป
ไปทํางานอะไรต่างๆที่เราจะไม่ว่าจะเป็นค้าขายหรือเขาเรียกว่าจะออกไปบันดาลโชคลาภนะคะเพราะพ่อแก่เนี่ยเรากราบไหว้พ่อแก่แล้วเนี่ยพ่อแก่ก็จะบันดาลโชคลาภเมตตามหานิยมและประทานพรอันประเสริฐให้แก่พวกเราเนี่ยน่าอัศจรรย์มากนะคะส่วนใหญ่เชื่อกันว่าหากบูชาพ่อแก่แล้วจะได้พรประเสริฐสิ่งดีงามเนี่ยจะมาไม่ว่าจะเป็นการแสดงราบรื่นและลุล่วงไปได้อย่างดีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ชื่นชมบุคคลทั่วไปการไม่ว่าจะเป็นการแสดงจะเป็นไปอย่างงดงามนะคะความสุขความเจริญทุกอย่างมันจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะเขาเรียกว่าจะทำให้เรามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นสนใจของคนอื่นหรือทำงานทำการค้าขายนะเราก็จะแบบเจ้านายรักฐานะเราก็จะทำงานทำการอะไรก็จะมั่นคงนะคะมีความสำเร็จเนี่ยก็ถึงว่านอกจากคนทำงานในด้านศิลปะการแสดงบันเทิงแล้วเนี่ยคนในสาขาวิชาอื่นๆก็บูชาพ่อแก่ได้หมดนะคะสักการะบูชาความสำเร็จในหน้าที่การงานขอโชคขอลาภขอด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมขอชื่อเสียงเกียรติยศขอเงินขอทองขอความอุดมสมบูรณ์นะทั้งนี้ผู้บูชาเพียงความนับถือศรัทธาบางอย่างเนี่ยดำรงอยู่ในสัมมาอาชีพและยึดความดีเป็นหลักนะคะอธิษฐานดีๆนะคะมันก็จะได้เขาเรียกว่าได้ดีนั่นแหละนะคะปู่ฤาษีก็จะมีหลายแขนงนะนี่ก็ใกล้เวลาเนาะพรุ่งนี้พี่เราจะมาบอกนะมีก็ปู่ฤาษีอะไรบ้างนะคะเพราะมันเหลือเวลาอีก15นาทีเราพูดแค่ปู่ฤาษีเราก็หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้เราจะพูดเรื่องปู่ฤาษีนารอดนะคะมีอธิอภิหารยังไงนะคะปู่ฤาษีนาคนะคะปู่ฤาษีสมิงพายมีนะคะมีหลายปู่ฤาษีนะคะแล้วก็จะมีปู่ฤาษีอินปู่ฤาษีสันเพชรเนี่ยมาปู่ฤาษีตาไฟที่เราออกมาถือมากนะคะมีแบบปู่ฤาษีตางัวนี่ปู่ฤาษีเพชรลูกธรรมนะคะปู่ฤาษีกฤษฎาปู่ฤาษีอายุระเวทปู่ฤาษีดัดตนปู่ฤาษีถ้ำปู่ฤาษีคงคาปู่ฤาษีสามตาปู่ฤาษีขี้เท่าปู่ฤาษีภูเขาปู่ฤาษีกับตำแหน่งของพระอาจารย์ลำดับของพระปู่ฤาษีอันนี้เราไม่ลำดับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะว่าเราลำดับปู่ฤาษีแบบไหนอันนี้เราก็จะสงบเรื่องการบูชาพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรานับถือนะคะอันก็จะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนนะคะก็เสียงแหบเสียงแห้งนะคะพี่ละอ๋อก็จะได้เกินไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของปู่ฤาษีของเวรกรรมของอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้พูดไปนะไม่ว่าการถือศีลการบำเพ็ญการนั่งสมาธินะคะทำยังไงให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะคะทำที่ควรรู้ทำสุดท้ายพวกเนี้ยกรรมเป็นของตนเองหมดนะพี่ละออกอันนี้คือการโอ้อวดอันนี้อย่างที่เราอ้อว่าเนาะอันนี้เขาเรียกว่ากรรมมีจริงมันเป็นเรื่องราวที่หรือพ่ออันนี้เป็นเรื่องราวที่กรรมของแต่ละบุคคลนะคะว่าทำกรรมไว้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะคะก็คือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางอย่างเนี่ยสัจจะในตนเองนะฮะสัจจะในตนเองเนี่ยพี่ละอ๋อก็เคยพูดว่าคนเรามันต้องมีสัจจะไม่มุสานะ
ปากแก้ตาขยิบปากว่าตาขยิบบางคนเนี่ยทุกวันเนี่ยนะเขาเรียกว่าพูดเข้าข้างตัวเองเยอะมากๆนะคิดว่าตัวเองคิดถูกทําถูกพูดถูกจริงๆแล้วในหลักความเป็นจริงถ้าเราไม่พูดแล้วไม่เข้าข้างตัวเองเนี่ยนะคะคุณมูสาคุณทําไม่ได้บางอย่างเนี่ยพูดเกินตัวพูดเกินจริงนะบางทีเขาเรียกว่า over acting นะพูดให้มันดูแบบเยอะเยอะเยอะบางครั้งก็ไม่มีสัจจะนะพี่เราจะมาพูดเรื่องสัจจะในตัวเองเนี่ยทุกคนเนี่ยคงได้เห็นภาพข่าวอวกาศหรือว่าอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสัจจะในตัวเองทุกอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิทยาการเหล่านี้เป็นวิทยาการทางโลกวิทยาภายนอกส่วนวิชาภายในในสัจจะนะคะพวกที่นี้เขาก็มีความเชื่อมั่นของเขาที่เรียกว่าอวิชชาแปลว่าความไม่รู้นะอวิชชาได้กล่าวไว้ที่นี้คือความไม่รู้สัจจะคือตัวเองนะสัจจะคือตัวเองส่วนความสามารถตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นเหตุให้ขนขวายเป็นเหตุให้ขนขวายเพื่อที่จะได้ฐานะที่สูงกว่าที่ตนควรจะได้น้อยใหญ่เมื่อมีผู้ใหญ่มาแล้วก็จะได้เห็นได้คิดนะคะแล้วพี่เราจะเอาจะว่าสัจจะในตัวเองทุกอย่างมันต้องมีในตัวของมันเองเราพูดอะไรเราคุยอะไรไปแล้วเสร็จแล้วต้องจําให้ได้เพราะว่าบางทีเราเอามาแค่อุ่นมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องได้ทำทุกอย่างมันต้องได้ทำเองภาวะง่วงมาแล้วภาวะง่วงเราจะมาพูดเรื่องของอะไรเอาเขาเรียกว่าอวิชชาดีกว่าอวิชชาเนี่ยถ้ากล่าวรวมๆนะคะเขาบอกว่าเป็นอวิชชา8ประการอวิชชามันเป็นคืออะไร1ความไม่รู้ในทุกคำว่าทุกมีความหมายคือความไม่สบายกายไม่สบายใจซึ่งตรงข้ามกับคำว่าสุขและหมายถึงวัตถุต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตลอดจนความไม่คงทนความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนของทุกข์ของสุขทุกคนต้องการสุขแต่ฉะไหนบางคนต้องการพบความทุกข์ได้นะคะส่วนความไม่รู้เป็นเหตุเกิดทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะคะอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกคนย่อมแต่คิดและพยายามหากเป็นแห่งทุกข์ตามที่ต่างๆที่เรามองเห็นนะคะที่เรามองเห็นความไม่รู้ในความดับทุกข์ก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าจงดับตัดตัณหาเสียเพราะตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อดับตัณหาได้เป็นความดับทุกข์ก็ดูง่ายๆนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่ว่าความไม่รู้ในเงื่อนไขตนส่วนข้อที่6ความไม่รู้ในเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไขปลายในอนาคตส่วนข้อที่7ข้อที่7นี่จะเป็นข้อที่7เป็นความไม่รู้ทั้งในทั้งต้นและก็เงื่อนไขปลายนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขเงื่อนปลายส่วน8เนี่ยความไม่รู้ทำอาศัยกันเกิดขึ้นมาอันนี้คือความที่พี่เราออกพูดได้ฟังปิดตำราก่อนเอาค
ความเป็นจริงเอาความที่เราเข้าใจดีกว่าอ่านหนังสือเจ็บหัวทำให้เราง่วงทำให้เราเบื่อเป็นแบ็กกราวด์เท่านั้นเองนะคะการที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ศีลสมาธิเราต้องมั่นต้องนิ่งนะคะแล้วก็การสวดมนต์ไหว้พระอย่างพระอาจารย์เคยบอกว่าจะสวดยังไงก็ได้แค่ไม่ให้คนข้างนอกเขาเห็นเข้ามาเพราะว่ามันหลายๆปัจจัยนะคะอีก5นาทีอีก2นาทีสิอีก2นาทีก็จะจบรายการแล้วนะคะก็พวกนี้พบถ้าไม่ได้เขาไม่ถ่ายทอดนะพี่ละออก็จะมาพูดมาคุยกับทุกคนณเวลานี้นะคือตั้งแต่24นาฬิกาถึง01:00ของอีกวันหนึ่งได้นะคะเพราะว่าพี่เราจะมาพูดเที่ยงคืนถึง01:00ก็มาฟังพี่ละออได้กับรายการพี่ละออมาคุยนะคะเพราะว่าวันนี้พี่ละออก็จะคุยเรื่องธรรมะเบาๆสบายๆเพราะเราเห็นผ้าเราซักเราเห็นภาพอะไรต่างๆที่มันเห็นแล้วมันแบบสบายอกสบายใจหลายๆเรื่องนะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะใครที่ว่างก็มาที่วัดฝายหินได้ค่ะตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะธรรมะสัญจรนะคะก็ขึ้นไปได้นะคะลงตรงลงทางเขาก็มีอยู่นะคะนะปัญะมีอยู่ใครที่ว่างก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะธรรมะสัญจรก็ใส่ชุดนุ่งขาวห่มขาวได้นะคะแล้วเป็นคาราวานเนี่ยก็คือนุ่งกางเกงมาก็ได้นะคะนะคะนุ่งกางเกงนุ่งผ้าถุงให้เป็นสีขาวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้มันดูงามผ้าสีขาวหมดเลยมันจะดูสวยดูงามนะก็มาได้นะคะธรรมสัญจรที่วัดฝ่ายหินพวกนี้นะคะตอนเวลาเริ่มตั้งแต่19นาฬิกาเป็นต้นไปนะ19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสำหรับค่ำคืนนี้พี่ละออก็จะขอลาก่อนนะคะมันได้เวลา01:00แล้วสำหรับค่ำคืนนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ